5ขั้นตอนในการที่เราจะต้องลงคะแนนนั้นมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยครับไปเริ่มในเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อและลำดับชื่อของเรารตรวจสอบได้ที่ไหนนะครับก็จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปตรวจได้จากตรงไหนตรวจออนไลน์ก็ได้ผ่านสมาร์ทบอร์นะครับหรือไม่ก็ไปดูในไทยไอดีนะครับหรือเขาอาจจะส่งไปให้คุณที่บ้านแล้วตอนนี้มีทุกบ้าน เขาจะส่งจดหมายไปทุกบ้านเลยครับหรือไม่ก็ก่อนที่จะเข้าคูหาไปกานะครับไปเช็คก่อนก็ได้เขาจะติดไว้ก่อนเขาจะติดไว้ด้านหน้านะครับผมนะครับหลังจากนั้นครับก็ขั้นตอนที่2นะครับตรวจสอบชื่อเสร็จปุ๊บไปแสดงบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือว่าหลักฐานอื่นใดของทางราชการอาจจะใช้เป็นใบขับขี่ก็ได้ได้พาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยได้ที่ออกให้โดยราชการและมีรูปถ่ายยืนยันว่าเป็นตัวจริง เสียจริงครับนะฮะบัตรดิจิทัานก็ได้นะเดี๋ยวนี้ในแอปไทย i d มันจะมีอยู่คุณออมชอบใช่อันนั้นไปแสดงได้เลยใช่ครับ่แสดงได้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปครับรับบัตรเลือกตั้ง2ใบครับนะครับพอหลังจากรับบัตรเลือกตั้งไปแล้วนะครับก็ไปทําเครื่องหมายกากบาทย้ํานะครับว่ากากบาทเท่านั้นนะอย่าไปทํำเครื่องหมายอื่นครับ แล้วก็ต้องกากระบาดในช่องในช่องที่เขาให้ลงคะแนนด้วยเขียนวงกลมไม่ได้ครับบวกไม่ได้เขียนรูปหัวใจไม่ได้ผิดไม่ผิดบตรเสียเสหรือว่าถ้าไปกากระบาดทับหมายเลขอันนี้ก็บัตรเสียได้เขาจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้ท่านกากบาดใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเลือกใครแล้วก็ช่อง no โ o ว e ก็มีก็กา no v หวตไปใช่นะบน no บด no อะไรอย่างนั้นนะครับ อ่าก็การเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็พับบัตรให้เรียบร้อยแล้วก็หย่อนบัตรลงในหีบนะฮะแต่ละประเภทนะสีหนึ่งก็ออกลนอง,ห,ห,นงห,หนึ่งครับอีกสีหนึ่งก็หีบหนึ่งนะครับอย่าไปใส่สลับสีนะครับนะครับเดี๋ยวยุ่งคือบัตรเลือกตั้งเนี่ยเราต้องเป็นคนพับเองใช่แล้วก็หย่อนด้วยตัวเองใช่ยกเว้นบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยก็อาจจะมีทางญาติคนสนิทช่วยประคองได้ แต่ว่าภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อความโปร่งใสนะครับแล้วก็ย้ํานะครับว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยได้คนละ2ใบ2ใบกาใบละ1เบอร์ออนะครับบัตรสีม่วงเลือกคนคบัตรส,สีเขียว,เ,ยวเลือกพัก,ก,พกนะครับ ทั้งสองใบท่านจะก,กาเบอร์เดียวกันก็ได้หรือว่าจะก,กาคนละเบอร์ก็ได้ก็ไม่ว่ากันหรือว่าจะก,กาไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครก็ได้ก็ได้แล้วแต่ท่านเลยเป็นสิทธิของท่านจะขอให้ออกไปใช้เสถียรเท่านั้นทุกเราก็มีความสุขใช่ <laughs>